ซูเปอร์สตาร์และมวยไทยขอเชิญบนเวทีครับแล้วก็มวยโลกภูมิใจมรดกไทยมรดกโลกใครจะเป็นยอดบุคคลสักที่หนึ่งมวยโลกคือเอกบุญการีของฮีโร่ที่จะมารวมกว่า1ล้านบาทผู้ชิงเลิศสุดโหดจอมจ่าอินเพชรมีฟอร์เพชรเขียวพร้อมรบเข่าตังเลขอทะเลสองภูมิพัฒน์เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้ให้ผมได้ขึ้นโชว์บนเวทีใครที่ได้ช่วยผลักดันนะครับกีฬาให้กับนักมวยนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับสร้างตัวเองนะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยนะครับหารายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะว่าไทยเราส่วนมากก็ไม่มีอะไรนะครับที่ได้มาชมมวยก็คือกีฬาใกล้ตัวนะครับเมื่อผมนะครับเราจะไปเล่นกอล์ฟเล่นเทนนิสมันก็อะไรอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นกีฬาใกล้ตัวที่มาชมมวยก็เห็นเขาชกนะครับตามงานวัดตามงานโรงเรียนนะครับแล้วก็เอาดังเยี่ยมอย่างเขาอยากเป็นนักมวยนะครับเห็นเขาชกบนเวทีก็เฮ้ยทำไมเราอยากเป็นเขาจังนั่นคือจุดเริ่มต้นจากผมเหมือนกันเห็นเขาชกเพื่อนที่ชกคนเชียร์นะครับคนเอาใจเอาให้น้ำจริงๆแล้วไม่รู้ว่าความเหนื่อยความเจ็บบนทีมจะเป็นยังไงแค่อยากจะขึ้นชกที่เฉยให้คนเชียร์นะครับได้เงินได้ทองตอนนั้นก็ยังไม่คิดแค่อยากแค่ก็ไปเชียร์บนทีเรานะครับก็จุดเริ่มต้นที่เราได้มาหาชกมวยนะครับก็จนได้สร้างนะครับแรงบันดาลใจให้เราได้มาถึงจุดนี้ก็ใจแทนนักมวยนะครับมีใจแทนนะครับกีฬามวยจริงๆครับที่ได้มีผู้ใหญ่นะครับจากทีโอเอนะปูนเกาหลีที่ได้ให้โอกาสเลยเป็นแรงหนึ่งสำคัญนะครับที่จะให้ศิลปะนะครับมวยไทยเรายังคงอยู่ต่อไปนะครับถ้าเกิดมีนะครับผู้ใหญ่ท่านดีนะครับผู้ใหญ่ที่ใจดีแบบนี้นะครับอยู่ได้บ้างมุ่งแทนเราก็คงได้นะครับสนับสนุนแรงผลักดันอีกอย่างหนึ่งอย่างดีเลยครับที่ได้ช่วยกับศิลปะฝากแรงศิลปะมวยไทยของประเทศไทยเราที่ทุกคนได้ขนานนามถึงนะครับครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆหรือว่าแฟนมวยนะครับที่ได้ติดตามนะครับมวยรอบนะปุ่นทีโอเอปุ่นเกาหลีของฮีโร่นะครับเสาร์ที่จะถึงวันที่23ที่จะถึงนี้ครับก็เป็นนัดสุดท้ายนะครับนัดชิงชนะเลิศนะครับของปุ่นทีโอเอนะครับที่จะถึงก็อยากให้ไปนะครับลุ้นนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์ปุ่นทีโอเอในครั้งนี้นะครับก็อยากเป็นให้ไปช่วยนะครับเชียร์กันเยอะๆนะครับคู่นี้เป็นคู่ชิงนะครับสุดยอดมากนะครับตัวพวกเขาเองนะครับก็ไฟต์เพิ่งชกมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไฟต์ต่อไปก็คงยังดูรายละเอียดดูคอนเทนต์เรื่องรายการเพราะตอนนี้ก็เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับก็คงได้ดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่อยากเกิดขึ้นว่าจะชกในประเทศไหนตอนนี้ก็มีหลายประเทศที่ได้เข้ามานะครับเสนอในตัวเรื่องชกกับตัวพวกเขาเยอะนะครับตอนนี้ก็คงเร็วๆนี้ครับก็คงได้ลงตัวนะครับว่าจะไปชกยังไงแบบไหนนะครับ